เทิดไท้องค์ราชันภูบาลจงสุขเกษมสำราญผ่องแผ้วประเกียรติเกิดกังวานไกลยิ่งประสถิตคลองฉัดแก้วกว่าร้อยพรรษาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราดทีวีการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ตำรวจครองใหญ่ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนปีใหม่ได้ยาบ้า กว่า 1,000 เม็ดฝนตกถนนลื่นหนุ่มขับรถยนต์ชนถังขยะตกข้างทางเข้าบ้านประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บขนส่งตราประชุมจัดระเบียบรถสาธารณะบนเกาะช้างชี้ปัญหามากเพราะรถตู้เถื่อนเยอะผู้ว่าตราดเปิดกิจกรรมรวมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำผู้ว่าชี้สังคมพร้อมให้โอกาสต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com ตำรวจภูธรคลองใหญ่ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลปีใหม่ได้ยาบ้า กว่า 1,000 เม็ดที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพลตำรวจตรีนพรัตน์รินทพลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเดินทางเป็นประธานปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีพันตำรวจเอกสุจินมีกจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจโทเสรีสิริสวัสดิ์รักษาการแทนผู้กำกับสภ.คลองใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจคลองใหญ่ทหารฉกนย.182ฝ่ายปกครองอำเภอคลองใหญ่ชรบ.และเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมสำหรับการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้เป็นการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายทั้งอาวุธสงครามยาเสพติดก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอาศัยช่วงจังหวะในเทศกาลปีใหม่กระทำการที่ผิดกฎหมายโดยการปล่อยแถวครั้งนี้ได้กำหนดจุดตรวจค้น3จุดด้วยกันปรากฏว่า2ใน3จุดที่ค้นพบนั้นพบยาเสพติดรวมกันทั้งสิ้น 1,172 เม็ดจุดแรกกำลังตำรวจออกตรวจค้นที่บ้านเช่าซึ่งเป็นของแรงงานกัมพูชาพบนางซกเลียงเมาอายุ33ปีเมื่อเข้าตรวจค้นพบยาบ้าในถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบเลื่อนเปิดปิดจำนวน1ถุงที่ภายในมียาบ้าสีแดง162เม็ดสีเขียว2เม็ดรวม164เม็ดซึ่งยาบ้าถุงนี้ซุกซ่อนบริเวณขอบหน้าต่างและพบยาบ้าถุงพลาสติกซุกซ่อนในกระปุกครีมนวดผมสีทองจำนวน5ถุงถุงละ200เม็ดรวมเป็น 1,000 เม็ดโดยภายในห้องนั้นนางซกเลียงให้รับการสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของนายเซยเมาซึ่งนำมาฝากไว้ขณะที่จุดที่2เข้าตรวจค้นและจับกุมนางนาแรนดังอายุ41ปีได้พักที่บ้านไม่มีเลขที่มีพฤติการลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นและแรงงานประมงรวมทั้งผู้ใช้แรงงานในตำบลหาดเล็กหลังการทำบันทึกการจับกุมแล้วได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ทั้งสองคนว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมนำผู้ต้องหาและของกลางยาบ้าทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.คลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นตกถนนลื่นหนุ่มขับรถยนต์ชนถังขยะตกข้างทางเข้าบ้านประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บเวลา 15:15 วันที่23ธันวาคม2558ที่บ้านแหลมอวนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดบริเวณถนนสายแหลมงอบบางกระดานเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลาประมาณ30นาทีแต่ไม่มากนักทำให้ถนนเปียกและลื่นจนทำให้รถยนต์ของนายชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ25ปีซึ่งวิ่งมาทางท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกิดเสียหลักและลื่นถลายข้ามมาอีกเลนก่อนจะชนเข้ากับถังขยะของอบต.คลองใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างถนนจนกระเด็นมาอยู่กลางถนนส่วนรถยนต์พุ่งลงไปยังบ้านของประชาชนและเกือบชนต้นไม้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านได้ออกมาช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและบอกว่าถนนลื่นซึ่งทางโค้งทำให้บังคับรถยนต์ไม่ได้พยายามใช้เบรกแต่เมื่อเบรกแล้วล้อเกิดล็อกรถยนต์จึงตกข้างทางดังกล่าวแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยแหลมงอบขนส่งตราดประชุมจัดระเบียบรถสาธารณะบนเกาะช้างชี้ปัญหามากเพราะรถตู้เถื่อนเยอะเวลา 10:00 นวันที่23ธันวาคม2558ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะช้างลากูนอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนายสุนัยเลยกุลเจ้าพนักงานขนส่งจังหวัดตราดพร้อมกับตำรวจสภ.เกาะช้างตำรวจท่องเที่ยวตราดทหารนาวิกโยธินผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทและผู้รับจัดทัวร์กว่า80คนร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณะบนเกาะช้างและจังหวัดตราดหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีนโยบายในการจัดระเบียบตามกรอบของรัฐบาลนายสุนัยกล่าวว่าที่ผ่านมาเกาะช้างมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติแต่มีปัญหาเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เป็นระเบียบและเกิดรถไม่ถูกกฎหมายขึ้นเช่นการนำรถตู้ป้าย30ที่เป็นรถตู้ไม่ประจำทางมารับเป็นรถตู้ประจำทางรวมทั้งเอเย่นทัวร์ได้ขายตั๋วโดยสารและใช้รถตู้ป้ายดำมารับวิ่งซึ่งผิดกฎหมายและตามที่ได้มีการตรวจสอบพบการกระทำผิดจำนวนมากซึ่งจากบัญชีที่ได้แสดงบนจอจะพบว่ามีมากกว่า40คันที่กระทำผิดโดยขนส่งจังหวัดตราดจะต้องแก้ไขปัญหาการขนส่งของเกาะช้างและต้องการพัฒนาให้รถสาธารณะในเกาะช้างมีมาตรฐานสากลทั้งนี้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดต้องการให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วครับก็สวัสดีนะครับก็สำหรับวันนี้สำนักงานขนส่งร่วมกับตำรวจและก็ทหารในพื้นที่นะครับเข้ามาดำเนินการเพื่อจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะนะครับบนเกาะช้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของรัฐบาลนี้ด้วยนะครับคือจุดประสงค์หลักก็คือว่าเราต้องการให้รถโดยสารสาธารณะเนี่ยบนเกาะเนี่ยเดินอย่างมีคุณภาพนะครับเดินรถตรงเวลาสภาพรถที่ดีบริการที่ดีผู้ขับรถขับรถได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ผู้ประกอบการที่โรงแรมรีสอร์ทหรือผู้บริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยหากจะมีการจัดรถเพื่อบริการลูกค้าเนี่ยให้เข้ามาใช้ระบบรถที่ถูกกฎหมายคือรถ10หรือ30ที่ชาวบ้านรู้จักกันไม่ใช่ไปเอารถป้ายดำรถส่วนตัวมาใช้ทำการขนส่งรับคนผู้โดยสารซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการทำทัวร์ไม่เห็นด้วยรวมถึงตอบโต้ว่าได้จดทะเบียนทำทัวร์กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยต้องใช้เงินถึง 200,000 บาทแต่วันนี้ขนส่งจังหวัดตราดไม่สามารถทำได้จึงได้รับผลกระทบพร้อมกับเดินออกไปนอกห้องประชุมหารือกับกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อสรุปว่าจะขอให้ทางขนส่งจังหวัดตราดให้เวลา60วันในการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้ถูกต้องเนื่องจากมีรถตู้กว่า100คันที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนายธนวัฒน์วรชัดหัวหน้าคิวรถโดยสาร2แถวบริษัทเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกล่าวว่าการจัดระเบียบรถสาธารณะครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเดินรถที่ถูกทำถูกต้องตามกฎหมายและนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการเพราะผู้ประกอบการจะมีรายได้เพียงพอและทุกวันนี้มีรถตู้มาแย่งผู้โดยสารเนื่องจากเป็นรถโดยสารปรับอากาศและที่ผ่านมาเกาะช้างมีปัญหาในเรื่องนี้มานานแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากมีผลประโยชน์สูงจึงต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วขนส่งมาจัดระเบียบคิดว่าจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการที่ถูกต้องแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างไรคือแต่ถ้าหากว่าถ้าทำได้เนี่ยผมว่าดีมากนะคือสองแถวคนจะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากนะแล้วที่ร
ันนี้บรรยากาศมันรู้สึกจะเคร่งเครียดมากแล้วก็ท่านกรมส่งก็บอกเอาจริงเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการทำงานทำได้ไหมผมก็ว่าการใช้ระบบกฎหมายน่าจะทำได้แต่ถ้าหากว่าแบบก่อนมันก็เหมือนเดิมทางวันนี้คือถ้าเขาเอาจริงเนี่ยโอเคเลยด้านนายสุนัยกล่าวหลังจบการประชุมว่าแม้การจัดระเบียบในครั้งนี้จะมีอุปสรรคและต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาบ้างแต่ที่ประชุมขอให้ดำเนินการใน60วันเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายได้แก้ไขให้ถูกต้องแต่เมื่อเข้าระบบแล้วจะแก้ไขปัญหาได้ทุกฝ่ายจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องนำรถโดยสารเข้ามาในเกาะช้างปัญหารถยนต์ติดกันในเกาะช้างก็จะหมดไปแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ผู้ว่าตราดเปิดกิจกรรมรวมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำชี้สังคมพร้อมให้อภัยเวลา 9:00 น.วันที่13ธันวาคม2558ที่ห้องประชุม1อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรวมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่1ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดซึ่งมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมกับครอบครัวจำนวน60คนนางสุรัตนาเพียรเลขาผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้แนวคิดรวมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำด้วยการนำพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ถูกคุมประพฤติจากคดียาเสพติดเข้าร่วมโครงการเพื่อมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและคุมประพฤติให้มีกำลังใจสามารถเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกครั้งซึ่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติตามพื้นที่ต่างๆเป็นพี่เลี้ยงและสังเกตการโดยการตรวจสอบพฤติกรรมและบุคคลที่ละเลยจากยาเสพติดและเป็นผู้คุมประพฤติในกลุ่มนี้ในแต่ละชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมกับครอบครัวจำนวน60คนผู้ถูกควบคุมความประพฤติตามมาตรา56และครอบครัวจำนวน20คนและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราดจำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าทุกหน่วยงานมีความหวังดีในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้เสพยาเสพติดเพื่อต้องการให้บุคคลเหล่านี้เป็นความหวังของครอบครัวและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดซึ่งทุกฝ่ายจะไม่มีการโทษว่าฝ่ายใดผิดสังคมพร้อมที่จะให้โอกาสและหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้เข้าทำงานเพื่อไม่ให้หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผู้ตรวจมท.ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดตราดนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตราชการที่9พร้อมคณะกรมการปกครอง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมที่ดินเดินทางติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลละ5ล้านบาทและมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของจังหวัดตราดโดยมีนายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลที่ห้องประชุมพลอยแดงสันกลางจังหวัดตราดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่มีโครงการรวมทั้งสิ้น566โครงการวงเงินงบประมาณรวม179ล้านบาทมีลักษณะโครงการทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพปรับปรุงถนนสะพานการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่สาธารณประโยชน์ส่วนการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนจังหวัดตราดมีโครงการทั้งสิ้น105โครงการในวงเงินงบประมาณ 63.8 ล้านบาทผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าในภาพรวมของจังหวัดตราดยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในโครงการตำบลละ5ล้านบาทได้เร่งรัดให้ในอำเภอทุกพื้นที่เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันในการดำเนินโครงการซึ่งมีผลภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและขอให้ทางจังหวัดติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์รวมถึงขอให้นายอำเภอทุกแห่งป้องกันปัญหาการทุจริตผู้ว่าตราดพร้อมหน่วยงานกระทรวงแรงงานออกเยี่ยมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางบุพภาพันเพ็งประกันสังคมจังหวัดตราดตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่2559ให้กับผู้ประกันตนที่เข้ารักษาตัวภายในโรงพยาบาลตราดรวมทั้งสิ้น13รายนางบุพภาเพ็ญเพ็งประกันสังคมจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญให้กับผู้ประกันตนเนื่องในเทศกาลปีใหม่2559ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยรวมทั้งการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่2559ทางสำนักงานประกันสังคมยังมีของขวัญให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างคือสิทธิลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ณสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลโดยให้สถานพยาบาลของรัฐเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนและเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากกองทุนเงินทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวงและไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินจากลูกค้าในจ้างอีกต่อไป